เมื่อครู่นี้เราทิ้งท้ายไว้ว่าคุณหญิงจิตนายศสุนทรนั้นมีความฝันว่าอยากจะเป็นนางระบำเปลื้องผ้าเนี่ยนะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะครับคุณต้องย้อนกลับมาในสมัยวัยเด็กๆ เห็นเขาว่าท่านอาจารย์นี้เป็นคนที่เป็นเด็กกล้าแกร่งมั้งในสมัยนั้นแล้ว แกร่งไงฮะอาจารย์ฮะคือคงจะกล้ามากกว่าคือกล้าพูดกล้าเถียงกล้าทำในสิ่งที่คนอื่นเขาอาจจะไม่กล้าทำในครั้งกระนั้นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็มีประโยชน์อะไรอย่างมันให้โอกาสกับเราได้แสดงออกได้ความสามารถหรืออะไรบางอย่างที่เราทำได้เนี่ยนะฮะเป็นต้นว่าที่โรงเรียนเนี่ยถ้าเกิดจะต้องการพูดแทนไปชักธงในงานลูกเสืออะไรอย่างเงี้ยก็ครูพละก็จะรับคำสั่งจากอาจารย์ใหญ่มาเข้ามาจิกตัวจินตนาไปไปยืนชักธงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรื่องเล็กมากคือสำหรับการแสดงออกเพราะอย่างเด็กไทยเมื่อก่อนก็จะต้องสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเชื่อฟังโดยเฉพาะโรงเรียนที่เดี๋ยวฉันไปเนี่ยเป็นโรงเรียนในรั้วในวังสมัยก่อนสายปัญญาเนี่ยเป็นโรงเรียนของสกุลสนิทวงศ์นะฮะนั้นท่านอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็เป็นหม่อมราชวงศ์เตื้องสนิทวงศ์ท่านก็จะต้องสอนให้สงบเสงี่ยมให้หัดปักหมอนให้ทำขนมให้ปอกมะปรางอะไรเร็วท่านบอกกับที่ท่านบอกในชีวิตท่านสอนคนปอกมะปรางเร็วนั้นไม่เคยลำบากเท่ากับสอนดิฉันคือมะปรางหมดเป็นอ่างยังไม่ได้ถ้าเร็วเลยช้ำหมดมือมันไม่ไปในเรื่องการเรียนการบ้านแล้วพวกนี้เลยครับไปอ่ะจากความที่การบ้านการเรียนไม่เอาแต่ไปเก่งการอื่นซะนี่ค่ะนะอาจารย์ทำให้เห็นบอกว่าตอนนั้นหม่อมราชวงศ์เตื้องเนี่ยได้ทักอาจารย์เอาไว้ใช่ไหมคะว่าให้ดูเด็กคนนี้เอาไว้ให้ดีว่าไม่ใช่ย่อยๆคืออย่างนี้คือก่อนที่จะไปเนี่ยนะคะก็จะไปเมืองนอกสอบชิงทุนได้เนี่ยโรงเรียนเขาก็ตื่นเต้นท่านก็ตื่นเต้นบอกว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนรัฐบาลธรรมดาเนี่ยก็ไม่เคยมีอะไรเนี่ยนี่ก็ไปสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงเนี่ยนะก็ได้ที่สองนี่ก็ก่อนจะไปเนี่ยท่านก็พาไปที่วัดเทพศิรินไปที่โบสถ์ไปตอนนั้นสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยเป็นสมเด็จอยู่ที่วัดเทพศิรินให้ไปสาบานตัวเป็นพุทธมามกะทำไมต้องสาบานตัวด้วยในเมื่อเป็นชาวพุทธอยู่แล้วก็ท่านก็คงจะรู้เหมือนที่เรารู้เดี๋ยวนี้ว่าไอ้การที่เข้าใจว่าตัวเองเป็นพุทธเนี่ยความจริงไม่ได้มีความเข้าใจที่แท้จริงแล้วคนอย่างดิฉันเนี่ยไปถึงเนี่ยมันต้องไปซอกแซกเสาะหานะเพราะฉะนั้นไปเป็นคริสต์แน่นแน่เลยถ้าดิฉันไม่ได้สาบานตัวเอาไว้นะฉันเป็นแน่ๆเพราะฉันไปโบสถ์ทุกวันไปเรียนหนังสือกับเขานะฮะอยู่กับพวกชาวคาทอลิกเนี่ยตลอดเวลาแล้วก็กว่าจะซึมซาบทางนั้นมาแล้วเข้าใจเนี่ยแล้วกลับมาเมืองไทยต้องมาเรียนพุทธศาสนาใหม่เมื่อโตแล้วนะคุณเพราะว่าไม่มีใครที่เข้าใจจริงๆอ่ะเราเข้าใจกันแต่ตัวหนังสือแต่ไม่เข้าใจเราเรียกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธแต่เราไม่เข้าใจนั่นน่ะท่านอาจารย์ใหญ่ท่านเข้าใจเรื่องนั้นน่ะท่านถึงบอกให้ดูไว้ให้ดีๆว่าเด็กคนนี้มันจะเตลิดเปิดเปิงถ้าเผื่อไม่ดูให้ดีตอนที่ชิงทุนไปได้ตอนนั้นท่านอาจารย์อยู่คณะสรศาสตร์จุฬาแล้วใช่ไหมอยู่ปีที่2แล้วสมัยก่อนเรียนหนังสือเร็วนะอายุ18ก็อยู่ปี2แล้วใช่ครับจบ18เพิ่งเข้าจบ15จบ15หรือ14กว่ายังไม่เป็นนักสาวจบชั้น8เขาเรียนกันสมัยก่อนนี้ปีมันน้อยกว่าเดี๋ยวนี้จริงทุนได้ไปฝรั่งเศสใช่ไหมคะค่ะได้ไปฝรั่งเศสเรียนด้านไหนครับที่ฝรั่งเศสครับก็เนี่ยอักษรศาสตร์เรียนภาษาละวรรณคดีฝรั่งเศสเรียนอักษรศาสตร์แคนาดาทำไมถึงย้ายไปที่นั่นครับก็เพราะว่าเมืองไทยรบกับฝรั่งเศสไม่ได้เป็นเพราะว่าสงครามโลกอะไรเลยแล้วก็ฝรั่งเศสก็จะจับคนไทยเข้าแคมป์หมดเข้าขังหมดเลยแต่รัฐบาลก็มีคำสั่งให้ย้ายนักเรียนทุนออกหมดออกไปข้ามไปอเมริกาเขาก็พบว่าในแคนาดานั้นอ่ะมันมีเป็นวัฒนธรรมฝรั่งเศสและมีมหาวิทยาลัยซึ่งเรียนอย่างฝรั่งเศสทุกประการครับแล้วท่านก็ไปต่อที่ควิเบกครับแล้วพอไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกานี่อาจารย์ก็เลยเข้าตอนนั้นนี่ยังลงมาเพราะว่าเขาตั้งกระบวนการเสรีไทยแล้วท่านก็ทูตเขาขึ้นไปประชุมที่นั่นเขาไปพบท่านรู้หลายภาษาก็เอาลงมาใช้ประโยชน์แต่นี้พวกผู้ชายก็เป็นทหารเรานี่ก็ต้องทำอย่างอื่นก็ทำพวกผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทำอะไรรายการวิทยุต่อต้านบ้างนะฮะแล้วก็ดิฉันนี่ไปอยู่กรมแผนที่ของอเมริกาอยู่ในกลุ่มเสรีไทยด้วยของอเมริกันรัฐบาลอเมริกันซึ่งเขาช่วยเสรีไทยช่วยก็เลยเป็นอยู่ในกระบวนการเสรีไทยแต่ไม่ได้ออกไปรบกับใครก็แล้วครับ
แล้วก็ขณะเดียวกันก็เรียนอยู่ที่ก็เรียนที่จอร์จวอชิงตันเรียนกลางคืนเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันดีมันมีเวลาเรียนอย่างที่ว่าในช่วงแรกว่าในสายอาจารย์จบทางด้านหนังสือพิมพ์มาจากวิชาหนังสือพิมพ์กลับมาเมืองไทยแทนที่จะได้เป็นนักข่าวก็ถูกแนะนำให้ไปเป็นอย่างอื่นอาจารย์ก็เลยต้องมาเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จุฬาใช่ไหมคะก็สอนวิชาหนังสือพิมพ์รุ่นแรกๆนะในหนก็ยังอยู่ในสายเข้าใจว่าในหนหวยหรือใครเนี่ยเคยเป็นนักเรียนอยู่ในรุ่นนั้นรุ่นกระโน้นมีพระองค์เจ้าเปรมบุรชัดเป็นหัวหน้านะผมเจ้าประสบสุขอะไรเงี้ยคุณคงเคยได้ยินชื่อเนี่ยพวกที่เคยรู้เรื่องสุพิมมาแล้วก็ไปสอนที่จุฬานี่หมายถึงสอนที่คณะอักษรศาสตร์ที่ปราเป็นค่ำยาเวลาค่ำสอนพวกที่มีอาชีพแล้วยังไม่ได้ตั้งเป็นคณะเป็นอะไรแล้วชีวิตของการเป็นอาจารย์นี่นะคะนานไหมคะโอ้โหอยู่จุฬา27ปีก่อนจะออกมาอยู่ที่รามคำแหงอีกเกือบ20ปีได้ไปอยู่ที่จุฬาจุฬา27ปีหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตกครับก็คือรวมๆหลายๆภาษาเลยยกเว้นภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษเขาเป็นภาษาที่ทุกคนต้องเรียนนั้นก็อยู่ต่างๆ27ปีแล้วไปต่อที่รามคำแหงเป็นรองอธิการบดี18ปีครับ18ปีนี่หมายถึงว่าหลังจากเกษียณอายุราชการแล้วก็ต่ออีก5ปีในฐานะที่เป็นฝ่ายวิชาการค่ะก็ไม่ได้รับตำแหน่งบริหารหรอกตอนนั้นก็เป็นอาจารย์เนอะก็ช่วยทางด้านวิชาการช่วยทางอะไรแต่ไรเนี่ยไปได้ความรู้อะไรไหมคุมโรงพิมพ์ตอนเป็นรองอธิการบดีเนี่ยรามคำแหงมีโรงพิมพ์หนังสือของตัวเองที่ถูกที่สุดในโลกอ่ะเราเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องคือเขามีผู้จัดการโรงพิมพ์อ่ะก็เป็นโอ๊ยเป็นเพื่อนกันเป็นพวกอาจารย์นั่นแหละแล้วเราก็เป็นอีกระดับหนึ่งขึ้นมาต้องเรียนรู้เรื่องไอ้โรงพิมพ์อ่ะไอ้การพิมพ์อ่ะไอ้หนังสือรูปร่างต้องเป็นยังไงอ่ะอะไรโอ้โหปุ้ยรู้มากแต่นี้คงไม่ยากเท่ากับตอนที่ต้องตรวจงานผ่านงานวิชาการของอาจารย์แต่ท่านนั้นยากนั้นยากชีวิตของอาจารย์นี่นะคะคุยมานี่จะทราบได้ว่าตั้งแต่ชีวิตที่แก่นกล้านี่นะคะจนกระทั่งมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าอาจารย์ได้เคยลองงานต่างๆอะไรที่แผลงที่อย่างผู้หญิงเขาไม่ทำกันเนี่ยอาจารย์จะลองมาหมดและอีกอย่างนึงที่คิดว่าแผลงที่แหวกแนวไปอีกนี่นะคะทราบมาว่าอาจารย์ไปเดินกับแฟนที่ฝรั่งเศสเดินในปาร์คใช่ครับไอ้ดูหน้าปาร์คเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นไอ้สวนแข่งจักรยานอะไรไปแล้วนะแต่สมัยก่อนมันเป็นไอ้มีไปเป็นปาร์คเล่นอะไรอะไรนะมีหมอดูยิปซี่ดูหมออะไรอย่างเงี้ยตอนสาวๆตอนนั้นอาจารย์ก็เดินกับแฟนแล้วไปดูหมอด้วยหรอครับดูสิแต่ก่อนเนี่ยเรื่องดูหมอคนสมัยก่อนเนี่ยสาวๆต้องดูหมอทุกคนอ่ะครับอยากรู้เรื่องแฟนใช่ไหมอยากรู้เรื่องแฟนแล้วก็ไปก็แฟนนั่นแหละนะแต่ว่าดิฉันถ้าเบื่อคุณจะถามดิฉันว่าคนไหนฉันคงตอบคุณลำบากเพราะดิฉันเคยบอกกับสุวรรณีสุคนธาเขาไว้ครั้งหนึ่งว่าเสียไปแล้วบอกว่าเราจะเขียนหนังสือให้เพราะดิฉันชอบไอ้ความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อคนที่เขาไม่ปิดบังนะคนเราเนี่ยเราจะรักคน3คนในเวลาเดียวกันแต่ว่าด้วยลักษณะต่างๆกันก็ได้ไม่แปลกเคยพูดกันแล้วเราเข้าใจแล้วเราก็บอกเขาว่าสักวันเราจะเขียนให้ผู้ชาย10คนในชีวิตฉันเอาเลยครับมาดิรักคน10คนแกตายซะก่อนนะครับสุวรรณีตายซะก่อนยังไม่ได้เขียนแล้วผู้ชาย10คนในชีวิตของฉันนี่หมายถึงอาจารย์ใช่มั้ยคะถึงชอบคน10คนในต่างบุคลิกภาพกันไม่ชิดชอบนะรักนะรักไปเลยสักคนเนี่ยสิ่งเหล่านี้คนจะไม่มีวันเข้าใจนะว่าไอ้คันที่พูดว่ารักมันหมายความว่าอะไรไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปแต่งงานกันแล้วก็อยู่ด้วยกันอะไรเนี่ยนะแต่มันมีความผูกพันมีความตรงกันอะไรเนี่ยได้มีความลับถูกเปิดเผยไหมคะเนี่ยวันเนี้ยไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรสามีดิฉันเนี่ยเขาจะรู้สึกจะรู้หมดแล้วตอนที่ไปดูหมอกับหมอดูไพ่ยิปซีที่ฝรั่งเศสนั่นก็คงจะเป็นสักคนที่3คนที่4ได้แล้วดิฉันไม่ได้นับนะไปด้วยกันก็คนตอนนั้นแฟนคนนั้นก็ยังอยู่ใน1ใน10คนด้วยผูกพันมากเพราะเหตุมันอยู่ระหว่างสงครามด้วยกันนะฮะก็ใกล้ชิดนะก็ไปก็ไปดูก็ถามกันอย่างเงี้ยนะเขาเป็นคนนักเรียนที่เรียนทางด้านทหารก็ถามว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตในอาชีพนี้มั้ยหมอบอกไม่เราก็ถามกันต่อไปว่าเราสองคนเนี่ยจะมีโอกาสได้ร่วมชีวิตกันไหมหมอก็บอกไม่ถามอะไรหมอก็บอกไม่อย่างนั้นและเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วเราก็แยกกันดิฉันก็ไปแคนาดาเขาก็ไปอยู่อเมริกานะ
แล้วก็จนทุกวันนี้เขาบอกว่าไม่แล้วก็ทำนายต่อไหมคะว่าชีวิตจะเป็นยังไงแล้วเขาบอกเราถามว่าแล้วชัดเราเนี่ยเคยมั่นหมายกันคิดว่าเราจะต้องแต่งงานกันที่ได้ในชีวิตนี้นะว่ามีทางอ่ะดิฉันจะแต่งงานกับผู้ชายที่อายุมากกว่ามากและถูกต้องไหมครับก็ถูกสามีดิฉันก็เป็นผู้ใหญ่กว่าถึง10ปีอ๋อครับแต่ตอนนี้อาจารย์ก็มีชีวิตความสุขอยู่กับครอบครัวอย่างที่หมอดูทำนายเอาไว้ค่ะดีดิฉันมีลูกน่ารักครับคนหนึ่งเป็นกัปตันการบินไทยกัปตันการบินไทยแล้วคนที่สองก็ทำงานกับธนาคารกสิกรแล้วลูกสาวคนสุดท้องนี่ก็อยู่ไทยพาณิชย์ครับส่วนชีวิตของอาจารย์ก็มีสิ่งใฝ่ฝันอีกสิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้ทิ้งท้ายไว้ก็คืออยากเป็นนางระบำเปลื้องผ้าทำไมไปฝันอย่างนั้นครับอาจารย์ก็ไอ้อันเนี้ยนะดิฉันไปทำหล่นทิ้งไว้ที่ไหนมันนานเต็มทีแล้วทำไมมีคนเก็บเอามาเรื่อยอะไรที่แปลกๆในคนอื่นเขามักจะจำมันหลุดจากความนึกคิดคาดหมายของผู้คนเลยครับไม่ใช่อย่างนั้นครับคือดิฉันพูดจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความปรารถนาที่แรงกล้าที่สุดในชีวิตหรอกแต่ก็คิดว่าถ้ามันทำได้มันน่าจะดีนะเพราะมันเป็นของยากมันเป็นยังไงฮะอาจารย์คือคนไม่เข้าใจนะว่าไอ้ระบำเปลื้องผ้าที่ในอย่างในอเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่าเกตี้คือเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเขาใช้คำอะไรเขาไม่ได้ใช้ว่าระบำเปลื้องผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นการแต่งตัวเต็มที่เนี่ยออกมาแล้วคุณต้องออกมาร่ายรำเชิงบัลเล่เลยนะแล้วก็ค่อยๆถอดตั้งแต่ถุงมือทีละข้างนะถุงเท้าทีละข้างอะไรเนี่ยแล้วก็จะเล่นกับไฟเล่นกับไอ้จังหวะเพลงโดยที่ไม่ให้ใครเห็นอะไรที่คุณเปลื้องออกไปนะไม่มีทางพอถอดอันนี้ออกไปก็เอามือปิดไว้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันลำบากมันยากการเยื้องกรายต้องให้สง่างามแล้วพอถึงที่สุดปั๊บอ่ะชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็หล่นปึ้งไฟก็ดับไม่มีใครเห็นอะไรเลยคือมันเป็นศิลปะฉันว่าสูงทีเดียวแต่พอบอกว่าเป็นนางระบำเปลื้องผ้าเนี่ยคนจะนึกถึงอะไรที่มันจงแจ้งทุกวันนี้ยังใฝ่ฝันอยากจะเป็นอยู่ไหมคะไม่อะเห็นอาจารย์ในบุคลิกอย่างนี้มานานมากขอประทานโทษนะอาจารย์เมื่อไหร่จะเปลื้องผมลงคะหรือว่าเปลี่ยนทรงผมคะไม่อะเพราะเห็นว่าตลอดชีวิตเนี่ยนะมันต้องค้นหาบุคลิกภาพของตัวเองใช่ไหมก็เคยไม่ได้เคยเรียนได้เคยอะไรแต่จำได้ว่าเมื่อมาใหม่ๆเนี่ยก็ไว้ผมยาวอยู่ที่นู่นนะสตังไม่มีจะไปดัดผมอะไรไว้ผมยาวไหมก็วันหนึ่งก็เพื่อนเขาชวนไปที่ร้านดัดผมบอกเฮ้ย60 บาทเท่านั้นอ่ะดัดกันก็ดัดกลับมาถึงที่จุฬาเพื่อนก็บอกว่าไปทำอะไรมาบอกฉันไปดัดผมมาแล้วบอกหน้าเหมือนมดแดงชะเง้อคอเข้าใจนะคือมดแดงคอยาวอ่ะเราก็เพิ่งค้นพบว่าตัวเราคอยาวเพราะฉะนั้นจะไปทำผมสั้นเลยขึ้นไปนี่ไม่ได้นี่ผมเนี่ยเราไม่ชอบเลยต้องไปหาให้เขาสระอยู่ตลอดเวลาอะไรนี่เราก็กล้าของเราเองเอ๊ะพอกล้าแล้วมันก็ไปได้นะก็อยู่อย่างนี้มาตั้งแต่อายุ40ก็เลยทำให้คนอื่นเนี่ยจำอาจารย์ได้ติดตาเลยพูดถึงคุณหญิงจิตนายศสุนทรจะต้องเป็นบุคลิกแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะค่ะวันนี้มาคุยกับอาจารย์นี่นะคะทำให้มีความรู้สึกว่าจากที่ความที่เคยนับถือเคยทึ่งอาจารย์อยู่แล้วเนี่ยนะคะกลับมีความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีความที่รู้สึกว่ารักอาจารย์มากขึ้นด้วยขอบคุณมากแต่อาจจะไม่ต้องไปเอาอย่างนะคนเขาจะมันใส่มากสงสัยจะไม่ถึงอาจารย์ค่ะต้องยกไว้ให้อาจารย์ที่ได้มาพบอาจารย์ถึงที่นี่นะครับก็ขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณค่ะ